เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยผมได้เปลี่ยนจะมาใช้ Ford Raptor แล้วก็มี Pajero ผมได้ขาย Pajero เนี่ยให้เต็นท์นี้แหละเนื่องด้วยเซลล์ขายรถ Ford เนี่ยก็มาแนะนำตรงนี้แหละให้มาซื้อ Pajero ผมเพื่อจะได้เทิร์นเหมือนเทิร์นเอารถใหม่อันนั้นไม่มีปัญหาพอคันที่2นี้ผมจะไปซื้อ Raptor V6 ตัวใหม่แล้วก็ใช้ Raptor ไอ้ตัวเครื่องดีเซลอันเก่าผมต้องการขายรถคันนี้เพื่อไปเอา Raptor รุ่นใหม่รุ่นใหม่อันนี้คุณติดไฟแนนซ์อยู่มั้ยอันนี้ติดอยู่ครับติดอยู่เท่าไหร่ฮะล้าน 50,000 พอจะขายกำหนดกันทำสัญญากันว่าจะปิดภายใน3เดือนระหว่าง3เดือนนี้เขาต้องเป็นคนจ่ายค่างวดเขาก็จ่ายมันตลอดพอถึงกำหนดครบ3เดือนเนี่ยตัวคนที่ซื้อรถไปนะสังวรเนี่ยก็โทรหาผมว่าแล้วรถมันเป็นมันถูกต้องอะไรไหมก็คืออ๋อผมขายไปแล้วนะสังวรเขาก็บอกว่าเขาจ่ายเงินลุงมาแล้วนะล้าน 4ความเดือดร้อนของคุณคือผมก็ต้องผ่อนงวดรถอยู่นี่แหละครับผมก็เป็นตัวแทนทางนั้นแหละเขาบอกว่าให้พาไปดูรถซึ่งตอนแรกเนี่ยลุงประยูนเนี่ยไปกับภรรยาเขาชื่อเจพานีไปดูรถกับพี่โซเล็กไว้ก่อนแล้วแล้วกลับมาแล้ววันพรุ่งนี้ผมไปกับเขาซื้อขายเสร็จก็ส่งมอบรถพี่โซเล็กเขาก็ให้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานว่าลุงยูนซึ่งเสื้อสีแดงๆนะฮะครับเป็นคนขับรถกลับรถคันนี้ขับมาที่เต็นท์แล้ววันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นก็ได้ขับรถคันนี้ไปขายให้พี่สังวรซึ่งเขาคุยกันก่อนหน้านั้นแล้วว่าขายราคาเท่าไหร่ก็ไปที่พัทยาไปบ้านเขาซึ่งผมก็เป็นคนทำสัญญาคุณซิมดูโกรธมากนะคุณซิม คุณซิมโกรธอะไรนะบอกผมสิณวันนี้ที่มานะคะพี่หนุ่มก็คือหนูก็คิดว่าหนูจะได้จะเจอตัวคุณป้าค่ะที่เขาพูดว่าเขาอะจะมาสาบานค่ะคุณป้าไม่ต้องสาบานหรอกค่ะอะไรมาเนี่ยเขาบอกว่าดูหน้าพี่นะคะโกหกคนไม่เป็นเขาพูดคำนี้จริงไหมคะพี่สุพจน์เอาไปสาบานที่ไหนก็ได้ค่ะเลิกกันแล้วค่ะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าคุณลุงประยูนอ่ะมีครอบครัวใหม่แล้วก็คือหนูก็เลยไปหาข้อมูลนะคะว่าอ๋อเขาเลิกกันจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเมื่อวันที่1มกราค่ะเขาก็ยังไปเริ่มต้นปีใหม่ด้วยแบบวันดีๆ ด้วยกันขอชาร์จแบตอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผมโมโหมากเลยที่ผมต้องไปทุบนะผมคำเดียวเลยคือว่าเราลงบันทึกประจำวันไว้แล้วว่าเราไม่ได้ข้องเกี่ยวกับลุงยูนที่พี่มาตอนณตอนเนี้ยคือเหมือนพี่มารับหน้าเขาให้พี่มาเท่าไหร่หรือเปล่าอุ้ยถามที่เขาให้มาไหมสงสารเขานะคะพี่นี่ผมจะไม่ได้อะไรคือตัวแกเนี่ยมันเขียนหนังสือไม่ได้หรอกมือไม้สั่นอยู่เงี้ยก็เลยใช้ชื่อผมในทำสัญญาให้ทำสัญญากับพี่สเล็กแต่ตามหลักแล้วถ้าเกิดคุณพี่สุพจน์มีส่วนร่วมในแบบนี้ในคดีอาญาอาจจะตกเป็นจำเลยได้นะครับคุณต้องชดใช้เขาเนี่ยเป็นล้านนะจะทำยังไงตอนนี้ก็ต้องคงต้องไปหาเจนีแหละครับซึ่งไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นเลยแต่ประเด็นก็คือว่าไปด้วยกันแล้วทำให้ผมเป็นคนทำสัญญาซึ่งมันก็ทำไปแล้วแล้ววันนั้นน่ะที่ผมโทรต่อว่าลุงยูนผมก็ลุงนะสังวรเนี่ยซื้อรถมาแล้วทำไมลุงไม่ยอมเอาเงินไปปิดเล่าเขาก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวรอแป๊บนึงลุงเอาเงินน่ะมาซื้อรถเข้าเต็นท์แล้วก็ยังขายไม่ได้พี่ซื้อรถคันนี้มันในราคาเท่าไหร่ครับ1,400,000 บาทค่ะพี่ซื้อแบบผ่อนหรือซื้อสดครับเงินสดเลยค่ะพี่ซื้อจากใครครับซื้อจากลุงประยูนค่ะหรือนายไพศิษฐ์แหมขุนทศครับผมซื้อที่ไหนครับทำสัญญาซื้อขายกันที่พัทยาค่ะแล้วไม่ทราบว่าสัญญาซื้อขายที่ทำกับลุงประยูนเนี่ยผู้ขายที่ระบุในสัญญาเป็นชื่อใครครับเป็นชื่อนายสุพจน์ค่ะคือนะตอนนี้หนูคิดว่าส่วนตัวคุณป้ากับคุณลุงประยูนเนี่ยค่ะเขารู้เห็นกันอยู่แล้วคือเขาเป็นผัวเมียกันอ่ะคนเราเป็นผัวเมียกันทำอะไรจะไม่รู้ไม่เห็นเป็นไปไม่ได้คือคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้ไม่เห็นแล้วเมื่อกี้นี้พี่สังวรบอกว่าอะไรนะโทรมาหาคุณนีแล้วบอกว่าจะจองรถคันนี้จะซื้อรถคันนี้คุณนีก็ยังรับเรื่องแล้วพอมาเรื่องเกิดอย่างเงี้ยคุณจะบอกว่าคุณไม่รับรู้คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอแล้วผมอยากรู้ว่าเนี่ยหลังจากเนี้ยทำไมถึงเอารถหนีออกจากเต็นท์ไม่หมดเลยใช่หนูก็ถามพี่สุพจน์ว่าเขาเอารถไปวันไหนคะพี่สุพจน์บอกว่าหลังจากที่ตีอ่ะพี่สุพจน์ก็ไม่รู้ทีนี้ผมถามเขาบอกว่าไปเอารถไปตอนไหนเขาบอกว่าไปประมาณ 2-3 ทุ่มอยู่ตรงไหนเจ็บวิ่งวุ่นอยู่ในรูถ้าเป็นรูผู้ชายออกมาเลยนะ